จะให้ดูบรรยากาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่นะครับเข้าใจว่าเรามีฟุตเทจตอนที่เขาเดินทางเข้าสภาคือถูกจับตามองเป็นพิเศษวันนี้แต่ละคนเวลาเดินเข้ามาว่าจะมาด้วยเรียบทและสีหน้าอย่างไรนะครับแต่ว่าดูแต่ละคนก็ดูมีความมั่นอกมั่นใจดีครับยังยิ้มนะฮะยังยิ้มอยู่ได้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะรักษาอันนี้ในสภาใช่ไหมฮะหรือว่าในพรรคที่สภาที่สภาคือแฟนคลับไปที่พักแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ที่พักแต่ว่าสสเนี่ยเขาต้องเข้าสภารังสิมันโรมเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษกับพรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าสสและสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ทุกคนได้ทำดีที่สุดแล้วสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่พยายามที่ดีที่สุดคือให้เห็นว่ามีพรรคอนาคตใหม่อยู่ในสภาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งเป็นกำลังใจที่ทุกคนในพรรคให้กันให้คุณมานพนะฮะเนี่ยสสชาติพันธ์ไม่รู้จะเป็นสสชาติพันธ์คนสุดท้ายในประเทศนี้หรือเปล่าอ๋อซึ่งเป็นอยู่อนาคตใหม่คุณก็เรียงแล้วได้เข้าสภาเป็นผู้แทนบัญชีรายชื่อซึ่งแทนธนาธรไงที่ธนาธรถูกถอนมานพก็ขยับขึ้นมาเมื่อกี้นี่คือสิ่งนึงที่พรรคอื่นในประเทศไม่มีนะฮะพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาไปหาเสียงแล้วก็ต้องการตัวแทนจากกลุ่มชาติแล้วทำได้เกิดจริงๆคือตัวแทนจากคนทุกกลุ่มซึ่งประเทศนี้ไม่เคยได้มีผู้แทนเขาเลยผู้ใช้แรงงานเนี่ยคน13ล้านคนเป็นคนงานในโรงงานต่างๆประเทศนี้ไม่เคยมีตัวแทนคนงานอนาคตใหม่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ3เนี่ยคือวิภาวันไม่ใช่ในทุนพักแต่คือผู้ใช้แรงงานเลยใช่ใช่สุเทพอุ้นประธานกรรมธิการแรงงานที่ซัดคุณผู้ใช้แรงงานเลยมัมเตานี่ก็คือผู้ใช้แรงงานเรื่อง Google ไปแล้วคุณจะไม่ให้คนในประเทศได้เลือกอนาคตใหม่ได้ยังไงคนส่วนใหญ่เขามองไปในพักเนี่ยถูกเฮ้ยในทุนนี่ลูกผู้รับเหมานี่เมียเจ้าสัวนี่หลานท่านนั่นหลานท่านนี่แล้วอนาคตใหม่เอ้าผู้ใช้แรงงาน LGBT รักเพศเดียวกันเฮ้ยมันคนเหมือนเรานี่ว่าเป็นไปตามที่ธนาธรและปิยบุตรตอนแรกที่เขาร่วมก่อตั้งพรรคเนี่ยเขาต้องการให้เป็นนะคือให้มันคือ progressive politics แบบสากลโดยที่เขาเอาผลงานผลเลือกตั้งให้เห็นเลยว่าเออมันทำได้เนี่ยสุเทพเนี่ยคนงานโรงงานนะฮะเป็นประธานกรรมธิการแรงงานชี้หน้าด่าบอมเตาในที่ประชุมมาแล้วเนี่ยฝันร้ายของบอมเตาอ่ะคนงานในโรงงานด่ารัฐมนตรีว่าคุณรู้เรื่องหรือเปล่าครับเฮ้ยแต่ว่านอกเหนือไปจากนั้นพูดถึงกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ย LGBT กลุ่ม LGBT เนี่ยก็แข็งแรงเขาต้องการ representation เป็นเรื่องเป็นราวมานานแล้วก็ผ่านอนาคตใหม่เนี่ยเขาได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆครับแล้วคุณสายนักธุรกิจรุ่นใหม่คุณก็มีทีมพิธาหน้าตาดีสาวชอบคือนี่คือประเด็นที่ว่าเขา deliver สิ่งที่ประชาชนต้องการใช่ segment ของเขาเนี่ยมันขยายแล้วในที่สุดมันนำไปสู่คำถามว่าคนที่มองว่าอนาคตใหม่อันตรายเนี่ยคุณใช้เลนส์อะไรมองเลนส์คุณผิดหรือเปล่าเลนส์คุณผิดหรือเปล่าคุณเข้าใจหรือเปล่าอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองของปิยบุตรและธนาธรแต่อนาคตใหม่ชนะเนี่ยเพราะเสนอสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวทางสังคมคือเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่คนที่เลือกเขาไม่ต้องการให้ทำถ้าเขาไปพลิกเนี่ยเขาก็โดนผมถามคุณปื้มธนาธรเนี่ยพรรคกู้เงินธนาธรร้อยกว่าล้านเนี่ยได้ส.ส.มา80คนเนี่ยพรรคการเมืองในประเทศนี้ทำได้มั้งไอ้จังหวัดภาคใต้ใหญ่บางจังหวัดเนี่ยมันแข่งกันเนี่ยนะมันยังใช้เกินร้อยกว่าล้านเลยคือธนาธรเนี่ยได้ส.ส.ขนาดนี้เพราะว่าเขาเสนอสิ่งที่ตรงกับความต้องการพรรคอนาคตใหม่เอาอย่างนี้ผมมีทฤษฎีหนึ่งเพิ่งคิดได้ว่าอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองอนาคตใหม่คือกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอนาคตใหม่คือ new social movement เพราะฉะนั้นถ้าคุณยุบอนาคตใหม่บนความคิดว่าอนาคตใหม่เป็นพรรคการเมืองเนี่ยคุณพังครับเพราะคุณจะมีเรื่องกับกระบวนการทางสังคมอื่นๆที่เขาทำให้อนาคตใหม่โตขึ้นมาครับใช่ๆแล้วมันก็ยังเป็น social movement ต่อไปได้นะครับนั่นคือบรรยากาศส่วนที่พรรคเนี่ยก็จะมีบรรดาสมาชิกพรรคผมว่าใจว่าเขาเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคในต่างจังหวัดเนี่ยไปรวมตัวกันด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นบรรยากาศเนี่ยสาขาพรรคหรือแม้กระทั่งที่ทำการพรรคในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นพื้นที่ในการรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ก็คึกคักทีเดียวตั้งแต่เช้าแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปตั้งกล้องรอเพราะเดี๋ยวจะไม่มีพื้นที่ตั้งกล้องคราวที่แล้วก็ไม่มีพื้นที่ตั้งกล้องเพราะนั้นวันนี้ก็เลยหนาแน่นเป็นพิเศษนี่เป็นอีกครั้งนึงซึ่งบรรดาสมาชิกพรรคของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยต้องไปหาที่รวมตัวกันเพื่อฟังชะตาของกลุ่มพวกพ้องเพื่อนๆของตนเองที่ทำงานกันเหมือนด้วยกันไม่ใช่ครั้งแรกเรื่องยุคอนาคตใหม่เนี่ยพวกพรรคการเมืองสาวๆพรรคอื่นก็กังวลนะเมื่อวานนี้ก็ถามผมอย่างเงี้ยเยอะนะอินบ็อกซ์มาถามผมไม่รู้ได้ยังไงยุบหรือไม่ยุบพอผมบอกว่าน่าจะอย่างนั้นอย่างเงี้ยถามผมว่าวงในหรือเปล่าผมก็ไม่บอกว่าวงในหรือเปล่าแต่ผมก็มีคำตอบของผมนะครับเราถามท่านผู้ชมตรงๆสสรัฐบาลก็อยากรู้ว่าตกลงยุบหรือไม่ยุบใช่คือนี่แต่การเมืองไทยมันไม่ควรจะมานั่งรอดูแต่ต้องย้ำว่ากันอย่างนี้ไงไม่ผมคิดว่าสสรัฐบาลจำนวนที่ถามผมนี่เขาก็ไม่คิดว่าควรจะยุบนะแต่ความเป็นสสรัฐบาลไม่มีใครพูดหรอกโอเคใช่ไหมมันพูดไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าแม้กระทั่งสสรัฐบาล
เอาอย่างเฉพาะกลุ่มที่ถามผมเนี่ยมีไม่น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ยุบครับใช่ๆคือทุกคนมันก็ต้องการแข่งขันที่แฟร์นะผมคิดว่ายกเว้นบางคนฮะคราวนี้คือและจริงๆอนาคตใหม่อยู่ในสภาเนี่ยไม่ได้อันตรายอะไรทำให้พัฒนาการในสภาดีขึ้นด้วยซ้ำหรือว่าสสรัฐบาลบางคนที่ฮาร์ดคอร์หน่อยก็บอกว่าไปทำเขาทำไมไปเขาทำงานไปเดี๋ยวคนก็เห็นว่าเขาบริหารประเทศไม่ได้เดี๋ยวก็พังเองอันนี้สสรัฐบาลกลุ่มฮาร์ดคอร์หน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องเชื่อเขาหรอกเดี๋ยวเขาก็พังคนที่คิดอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นสสไงใช่มีสปิริตของความเป็นสสส่วนใหญ่คนที่อยู่เบื้องหลังมักจะไม่ค่อยได้เป็นสสและไม่เข้าใจว่ากระบวนการในการเลือกตั้งจากประชาชนเนี่ยมันคัดกรองของมันเองครับเรามีรายการพิเศษในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปนะครับศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยเวลา 15:00 นความทรงจำของผมเนี่ยนะฮะคือไอ้วิกฤตการณ์ทางการเมืองในรอบนี้สำหรับผมในวันที่แบบผมมีความรู้สึกแบบเสียใจที่สุดนะคือวันที่ไทยรักไทยโดนยุบแล้วในคืนวันนั้นเนี่ยเขาอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยตั้งแต่กลางวันเนี่ยจนถึงเที่ยงคืนคุณปื้มร้องไห้ทั้งคืนเลยครับผมไม่ร้องไห้แต่ผมอยากที่จะทำอะไรแบบที่มันไม่ใช่ร้องไห้วันนั้นเช่นคือไม่มันพูดไม่ได้บนทีวีคือความรู้สึกก็คว้างทีวีคือสำหรับคนซึ่งวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติ่งส้มหรืออะไรเนี่ยผมในเวลานั้นตอนที่คุณมาทำลายไทยรักไทยของผมเนี่ยนะโอ้โหผมเดือดในแบบที่ผมอยากจะก็คือแบบไม่ใช่รองเท้าไปที่ทีวีแต่เรื่องการทำลายพรรคเนี่ยคนที่โดนเนี่ยเจ็บปวดทุกคนนะตอนพรรคชาติไทยก็เคยโดนยุบมัชชิมาก็เคยโดนแล้วตอนนั้นเนี่ยชาติไทยตอนนั้นเนี่ยคุณบรรหารศิลปาชาผมดูทีวีผมยังจำได้เลยคุณบรรหารเนี่ยต้องปลดป้ายพรรคชาติไทยออกจากที่ทำการพรรคเลยนะแล้วคุณบรรหารเนี่ยเขาผูกพันกับพรรคไงเอาผ้าดำคุมป้ายพักก่อนนะแล้วก็ปลดลงไปแล้วคุณน้ำตาคุณบรรหารตอนอายุก็มากแล้วนะน้ำตาไหลเลยนะใช่แล้วตอนนั้นเจ็บปวดนะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไงแต่ตอนนั้นชาติไทยเนี่ยอยู่รัฐบาลกับพลังประชาชนนั่นคือความผิดไงโดนเลยก็คือสัญญาณตอนนั้นเนี่ยอาจารย์เสียโลสำคัญมากนะมันเป็นการส่งสัญญาณไปที่ชาติไทยและมัชชิมาของคุณสมศักดิ์ว่าคุณอย่าอยู่ฟังใช่เพราะฉะนั้นพักการเมืองที่โดนยุบเนี่ยนะในช่วงมันไม่ใช่พักอันดับหนึ่งนะมันคือพรรคที่อยู่ฝ่ายพรรคอันดับหนึ่งครับมันไม่ใช่แค่พรรคอันดับหนึ่งไงมันคือพรรคซึ่งอยู่ฝ่ายพรรคอันดับหนึ่งคุณโดนเพื่อให้เป็นบทเรียนว่าคุณอย่าไปอยู่ฝั่งโน้นคุณนึกถึงคุณคนอย่างคุณบรรหารศิลปะอาชาไม่ใช่คนที่คือไม่ใช่คนที่หวังร้ายกับประเทศนะแม้กระทั่งคุณสมศักดิ์เนี่ยก็ไม่ใช่คนแบบนั้นนะแต่พรรคของคุณสมศักดิ์ก็โดนยุบพรรคของคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วก็โดนยุบแบบถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะถูกแล้วคุณดูบทเรียนของเขาดิว่าวันนี้เขาอยู่ฝั่งไหนถ้ามองย้อนหลังไปได้ผลไหมการยุบพรรคสำหรับถ้าเป็นฝ่ายที่ต้องการกำจัดประชาธิปไตยได้ผลเพราะคุณทำให้เขาโอ้โหเสียออร์แกไนเซชั่นก็แปลว่าเขาไม่สนใจผลก็นี่ไงผลไงผลคือผลก็คือพรรคซึ่งได้อันดับหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเขาแต่ระหว่างทางเนี่ยมันเสียชีวิตกันมาเท่าไหร่เนี่ยเสียเขาไม่แคร์ใช่ไหมคือถ้ายุทธศาสตร์ใหญ่คือกำจัดประชาธิปไตยนะต้องยุบพรรคการเมืองให้มันไม่เหลือเลยผมว่าผู้มีอำนาจแบบที่กลุ่มคนที่คุณชูวัฒน์ถามเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าประเทศเราเป็นประเทศซึ่งมันมีความขัดแย้งทางการเมืองเป็นระบบปกติเขามองว่าประเทศเป็นยังมีสงครามแล้วมันมีพวกคนเลวมี political war มีสงครามเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องเสียถ้าสมมติว่ามันมีคนกลุ่มคนที่ไปเคลื่อนไหวนอกสภาเนื่องจากความไม่พอใจจากการยุบพรรคพื้นที่ทางการเมืองก็ถูกเดี๋ยวจับมันถูกชิงไปใช่ไหมก็จับไปก็เหมือนเคยยิงไปก็มันคือการเลือกข้างมันคือสงครามไงถ้าคุณไม่อยู่ฝั่งเราเราก็ต้องเล่นคุณเพราะว่าถ้าคุณขึ้นมาคุณก็เล่นเราฝั่งนั้นเขาก็เชื่อว่าถ้าอีกฝั่งนึงมาเขาก็จะโดนเล่นสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์แกจะพูดตลอดว่าผมไม่ทำใครหรอกแต่ใครอย่ามาล้างแค้นผลอย่ามาเอาคืนคือเขามีเลนส์แบบนี้ไงว่าประเทศนี้มันมีสงครามระหว่างใครกับใครก็ไม่รู้แล้วถ้าเขามีอำนาจเขาต้องเอาอีกฝ่ายให้ตายแล้วถ้าเอาให้ตายไม่ได้ก็ต้องเอาคนของอีกฝ่ายไปอยู่ข้างเขาแลมโบอีสานคนนั้นคนนี้ถึงต้องไปเพราะว่าไปคือทหารเปลี่ยนค่ายมันคือสงครามสำหรับคนจำนวนหนึ่งของทหารนักลงทุนไม่กล้ามาเพราะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความขัดแย้งใหญ่ที่รอวันปะทุ อันเนื่องมาจากเนี่ยแบ่งสองฝ่ายฝั่งไหนฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเป็นต้นทุนที่เข้าใจเหมือนกันเขาก็ไม่รู้สึกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการชนะของเขาฝ่ายทำลายประชาธิปไตยเนี่ยการชนะเขาเพื่อพวกเขาเองเลยไม่ได้เพื่อประโยชน์ชาติไม่ได้เพื่อการค้าการลงทุนไม่ได้เพื่อการเจริญเติบโตงอกงามของประชาชนคุณภาพชีวิตใดๆเลยเพื่ออำนาจเขาล้วนๆเลยเขาก็เชื่อว่าเขาสามารถทำให้เกิดการเจริญเติบโตได้เขาเชื่อว่าประเทศชาติไปในทางที่ดีกว่าถ้าเขามีอำนาจเออเหรอดีกว่าพวกธนาธรพวกทักษิณมามีอำนาจเรามีคำถามให้ท่านผู้ชมนะฮะว่านับถอยหลังสู่คำวินิจฉัยศาลนูนอันนี้ถามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ปรากฏว่า 34% เชื่อว่ายุบ 66% เชื่อว่าไม่ยุบนะภาพที่เลือกมาคือภาพธนาธรมองก้มลงมองนะฮะถ้าโดนยุบธนาธรมองขึ้นนะฮะแล้วก็มีความหวังอันนั้นคือไม่ยุบ 66% นะครับเท่าที่โหวตกันมาตอนนี้เป็นแซมเปิลเล็กๆของเราแปลว่าความโกรธแค้นจะมาจาก 66% เพราะคาดไว้ว่าจะไม่ยุบ
แล้วดันยุบไม่รู้สิโอ้ส่วนเมื่อวานนี้คำถามเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่อง Google คือ Google เนี่ยมันกลายเป็นใครเอาไปอ้างเนี่ยคือแบบโอ้กรณีแนวคิด Google ของใครกระชากใจคุณมากที่สุดอันนี้เราถามเชิงติดตลกนิดนึงเพราะว่าท่านนายกเคยบอกให้ทุกคนใช้ Google เยอะๆหัดเสิร์ชหัดอะไรบริหารประเทศเสร็จแล้วก็ดู Google ท่านรัฐมนตรีแรงงานก็พูดถึงเรื่องของการหางานด้วยการเข้า Google นะฮะตกลงแล้วพิกตู่ยังชนะวะพิกตู่คือขนาดหม่อมเต่ารอบนี้โดนคนวิจารณ์เยอะมากเนี่ยหม่อมเต่าโนเนมครับเฮ้ยโหนี่คุณปื้มครับเวลาเอาคุณปื้มเคยพูดเรื่องหม่อมเต่าในโดสป่ะก็ไม่พูดเพราะว่าผมไม่อยากวิจารณ์ท่านเกรงใจพวกหม่อมด้วยกันไม่ใช่พวกท่านเหนือกับผมเยอะท่านสูงกับผมแต่ผมเนี่ยในโอวิวเวลาพูดเรื่องหม่อมเต่าเนี่ยนะถ้าผมพูดเรื่องหม่อมเต่าผมไม่เคยเอาภาพหม่อมเต่าเป็นภาพคลิปนะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ไม่รู้จักคนไม่รู้จักเฮ้ยมันเป็นพวกเด็กสมัยนี้ว่ะไม่รู้จักว่าเมื่อก่อนเขาทำอะไรบ้างผลงานแกไม่ชัดพูด Google ในแง่ที่ว่าตำแหน่งงานมันยังอัตราว่างงานต่ำใช่หางานใน Google เนี่ยก็ได้พูดเนี่ยมันยังพอได้ไงแต่ว่าบิ๊กตู่เนี่ยแกพูดว่าผมบริหารประเทศด้วยการเสิร์ช Google ใช่เพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้ามาที่เนื้อหาเนี่ยเอาจริงๆเอากราฟิกอันนี้ขึ้นที่ก็ดีเหมือนกันผมคิดว่าโดยเนื้อหาเนี่ยสิ่งที่บิ๊กตู่พูดเนี่ยมันประหลาดกว่าคือหมายก็ว่าถ้าคุณตกงานเนี่ยบางคนเนี่ยบางวงการอย่างเช่นเราอะเราก็อาจจะสามารถเราเข้า Google เราเชื่อมไปถึงลิงก์ที่คือ classify คือคนธรรมดาคิดอย่างนี้ได้แต่รัฐมนตรีต้องมีปัญญาที่จะมาพูดไม่คุณพูดแต่ว่าที่บิ๊กตู่พูดเนี่ยไม่ต้องห้ามไม่พูดนะเซ็นเซอร์ที่บิ๊กตู่พูดเนี่ยมันหลุดไปเลยไงมันหลุดไปเลยจริงๆว่าบิ๊กตู่สมควรโดนวิจารณ์มากกว่าอย่างเงี้ยในทัศนะบิ๊กตู่คือมันบิ๊กตู่พูดนี่อันนี้มันไม่ใช่คติเกินไปป่ะเนี่ยมันไม่คือผมยังให้ความเป็นธรรมกับว่าคุณสามารถหางานได้สำหรับหลายอินดัสทรีในการเสิร์ชใช่ไหมสังเช่นไม่อะผมรู้สึกพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนพูดเรื่อยเปื่อยแล้วหลุดปากแต่หม่อมเต่าเนี่ยไม่รู้ตัวเองเป็นรัฐมนตรีเราต้องพูดมากกว่าประชาชนผมแต่ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนปากพาไปอะครับแต่จิตใจไม่มีอะไรแต่หม่อมเต่าเนี่ยเป็นรัฐมนตรีรู้ได้ยังไงจิตใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีอยู่เยอะก็ได้แต่ให้เลือกได้ก็ไม่ได้ทั้งคู่แหละอีกทีนึงนะบอกจิตใจไม่ดีเลยจิตใจหม่อมเต่าดีกว่าจริงไม่แต่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีมันต้องแสดงภูมิปัญญามากกว่านี้ไงเห็นด้วยเห็นด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องซึ่งคนนั้นสนใจกันอยู่นะฮะครับคราวนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกฎหมายเนี่ยถ้าให้ดูกราฟิกเรื่องกฎหมายเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงมาตราต่างๆเนี่ยถ้าไปดูมาตรา66ที่เอามาใช้ในการเล่นงานพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะกฎหมายครับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยระบุว่าพรรคการเมืองสามารถรับบริจาคได้ไม่เกิน10ล้านบาทต่อคนต่อปีถ้ารับบริจาคเกินกว่านี้จะมีความผิดพรรคโดนปรับได้ไม่เกิน1ล้านบาทถูกริบเงินส่วนเกินแล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา5ปีแต่ไม่มียุบพรรคอันเนี้ยคนที่มองว่าไม่ยุบเนี่ยอาจจะเอาอันนี้มาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคแล้วก็เอาเงินธนาธร180กว่าล้านน่ะครับยึดเลยยึดเลยโดนยึดเนี่ยนี่เป็นการยึดทรัพย์ครั้งแรกที่ธนาธรโดนทั้งๆที่ยังไม่ได้เล่นการเมืองเต็มๆแต่เข้าใจว่านี้ก็ต้องไปฟ้องกันที่อาญานะครับใช่ต้องไปฟ้องกันที่คดีอาญาเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีคนพูดมาในสุดคำพิพากษาวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรชัดๆแต่บอกว่ากกต.ควรจะไปทำอะไรกับศาลอาญาโอ้มีคนประเมินแบบนี้เหมือนกันไอ้นั่นคือปล่อยให้ไปคล้ายๆเรื่องคล้ายๆกับรอบที่แล้วเรื่องอิลูมินาติอ่ะไม่ได้มีบทลงโทษแต่บอกว่าควรจะอย่างนั้นควรจะอย่างนี้ก็คือเอาคดีแช่ไว้นี่ก็ยุ่งยากตะแคงรั่วตลอดใช่ไหมเอาคดีแขวนไว้เดี๋ยวก็รอดูว่าจะอยู่ในมืออ่ะให้แต่ว่าให้ศาลมันตัดสินก็ไม่พอใจให้ไปศาลอาญาก็ว่าเขาต่อไม่แต่ว่าอย่างน้อยศาลอาญามีโดยรวมมีความน่าเชื่อถือในระดับที่แตกต่างกันจากศาลรัฐธรรมนูญถ้าดูจากความน่าเชื่อถือวัดไม่ได้แต่ว่าในแง่กระบวนการไม่ใช่ศาลเดียวจบใช่ไหมใช่ใช่เพราะมีขั้นตอนความน่าเชื่อถือมันเป็นเรื่องนามธรรมวัดไม่ได้แต่ว่ากระบวนการมัน3ครั้งแต่ก็อย่าลืมว่าศาลอาญาก็มีคดีของกกต.ด้วยนะเพราะว่าอนาคตใหม่เนี่ยเขาไปฟ้องกกต.ไว้เรื่อง157แต่ถ้าศาลชี้ว่ากระบวนการโดยไม่ชอบแล้วให้ตกไปศาลรัฐธรรมนูญชี้นะสมมติศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเฮ้ยกระบวนการที่กกต.ทำมาเนี่ยมันไม่ชอบแล้วตกไปเนี่ยนะศาลอาญาเนี่ยอาจจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าเรื่องยึดเงินอะไรก็ต้องไปตั้งต้นก่อนว่าสะพานแรกที่เชื่อมคือเงินกู้คือเงินบริจาคอยู่ดีนะคือในส่วนนั้นเนี่ยปัญหาพื้นฐานคือคุณบอกได้ยังไงว่าเงินกู้คือรายได้และเงินกู้คือเงินบริจาคถ้าเงินกู้คือรายได้ก็เข้าสู่เรื่องการเอาผิดเรื่องรายได้ถ้าบอกว่าเงินกู้คือเงินบริจาคก็เอาผิดเรื่องการยึดเงินถูกต้องแต่ปัญหาคือเงินกู้คือเงินบริจาคเหรอซึ่งไม่แม็กซ์เซนต์มันเป็นเงินของมันเป็นเงินที่ธนาธรจะได้คืนอยู่เพราะฉะนั้นอยู่ๆคุณไปยึดเงินธนาธรบริจาคคือของได้ฟรีใช่มั้ยไม่ต้องคืนแล้วก็ต้องไปคือถ้าจะบอกว่าเงินกู้คือเงินบริจาคก็ต้อง
แหมมันไม่ใช่ระบบ3ศาลด้วยไงคือถ้าเป็นระบบ3ศาลธนาธรก็คงต้องไปสู้คดีแล้วก็ทนายความของฝั่งธนาธรก็คงตั้งคำถามกับทนายความฝั่งกกต.ว่าเอ๊ะคุณบอกว่าเงินกู้คือเงินบริจาคเนี่ยแต่ผมก็จัดกิจกรรมระดมทุนแล้วคืนเงินนานะนึกออกมั้ยมันก็จะมีการเถียงกันในเชิงกฎหมายได้ไงว่าตกลงเป็นเงินบริจาคอ่ะถ้าบริจาคแล้วเนี่ยทำไมผมมีกิจกรรมระดมทุนแล้วเอาเงินมาคืนล่ะนึกออกมั้ยครับอันนี้เค้าก็เขียนอยู่ในคำร้องของกกต.เหมือนกันว่าอันนี้คือนิติกรรมอำพรางนิติกรรมอำพรางก็จะแก้ตัวไปอีกไงเพื่อจะหาจะแต่นิติกรรมอำพรางคุณก็ต้องบอกอย่างงี้แล้วกิจกรรมระดมทุนที่เค้าจัดมาอย่างต่อเนื่องเค้าจะไปอำพรางอะไรเค้าก็จัดระดมทุนกันจริงๆนี่ใช่ๆส่วนมาตรา72นะครับกฎหมายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองเช่นหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรครับเงินบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุผลอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับสำหรับผู้ชมฮะถ้าจะฟังคำวินิจฉัยให้สนุกเนี่ยดูกฎหมาย3ข้อนี้ไว้62 66และ72ของกฎหมายพรรคการเมืองส่วนมาตรา92นะฮะวรรค1วงเล็บ3เนี่ยเป็นบทบัญญัติรับรองว่าถ้าพรรคการเมืองกระทำความผิดตามมาตรา72เนี่ยมีโทษถึงยุบพรรคได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าถึงเวลาจะเป็นอย่างไรนะครับคำถามประจำวันนะครับเราถามท่านผู้ชมนะครับว่าคุณคิดว่าอย่างไรมันจะจบอย่างไรในรอบนี้นะฮะมีภาพธนาธรให้ดูนะครับว่ายุบหรือไม่ยุบนะครับถามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่อยๆตอบกันเข้ามาได้นะฮะส่วนใหญ่ 66% ยังเชื่อว่าไม่ยุบ 34% เชื่อว่ายุบนะครับตอนนี้มีคนไปถามรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามนะครับตอบได้ด้วยครับท่านตัดสินใจที่จะไม่ร่ายยาวเรื่องนี้นะฮะรอฟังคำวินิจฉัยแต่ว่าตอนที่คุณปลื้มจั่วหัวมาว่าท่านยิ้มร่าเลยเนี่ยตอนแรกผมเห็นยิ้มตอนที่เจอผู้สื่อข่าวแต่ว่าดร.วิษณุก็ปกติก็ยิ้มเวลาเจอผู้สื่อข่าวชอบเล่าเรื่องฮะคือนี่คือชีวิตของคนในยามที่แก่ไม่คนแก่ทั่วไปถ้าไม่ประสบความสำเร็จไม่มีผู้สื่อข่าวมารอถามทุกเช้าเพราะฉะนั้นคนแก่ที่มีคนถามก็จะมีความสุขไงมีความสุขเรายังมีความสุขค่าอยู่คิดดูคือท่านก็คงคิดว่าให้หลักให้ความรู้ให้คำอธิบายรถในประเทศนี้ก็ไม่มีใครได้เท่าท่านฮะแต่ว่าผลที่ท่านอธิบายเนี่ยมักชี้นำเสมอแต่คำถามคือถ้าท่านหลุดจากตำแหน่งรองนายกมีใครฟังความเห็นท่านไหมคนบางคนรัฐบาลหน้ารัฐบาลหน้าไปปรึกษาต่อประเด็นของผมคือคนบางคนเนี่ยต่อให้เขาไม่มีตำแหน่งเนี่ยคนก็ฟังเขาส่วนคนบางประเภทเนี่ยวันไหนไม่มีตำแหน่งเนี่ยความเห็นคุณเนี่ยก็เป็นขยะทางสังคมไปแต่ตอนนี้รองวิศนุไม่ได้เป็นขยะนะไม่ได้พูดถึงแกงไงพูดถึงทั่วไปนะลองฟังจากรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามที่พูดถึงเรื่องคดีพรรคอนาคตใหม่ที่ผู้สื่อข่าวพยายามคั้นคำตอบออกมาแต่ไม่ได้อะไรเนี่ยนะฮะลองฟังดูฮะไม่ทราบครับตัดสินอะไรนะจะฟ้องกลับกันแล้วจะไปจ่ายไม่ทราบไม่รู้จริงๆแล้วก็อย่าไปเดาแล้วไม่ถูกที่ผ่านมาไม่ถูกต้องลักษณะแบบนี้เคยนำขึ้นมาสู่เป็นพรรคนะหรือว่ายื่นไปว่าจะตกที่ว่าจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจเพราะบางเรื่องเนี่ยมันยื่นไปแล้วไม่ได้เป็นข่าวเพราะอะไรก็บ่อยเราก็ไม่รู้เรื่องนะไม่เคยไปสนใจก็เลยตอบไม่ถูกก็คือว่าฟังใจใช่ถูกต้องฟังจนจบแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยซ้ำไปว่าแปลว่าอะไรก็ไปหาทางแปลกันเองใครยังมาถามผมว่าแปลว่าอะไรคือขั้นตอนหลังจากพิจารณาแล้วที่มันจะยังไงต่อไปนะก็แล้วแต่ว่าศาลตัดสินว่าไงเข้าไปตามนั้นนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องเขาคงเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือไม่ต้องปฏิบัติอย่างไรนั่นคือรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งรองนายกวิษณุได้พูดถึงก็คืองานสัมมนาซึ่งเขากำลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้พลังประชารัฐนี่ก็ไม่ได้มีคดีอะไรที่จะต้องมานั่งเป็นห่วงนะครับค่อนข้างสบายก็เป็นห่วงเรื่องทะเลาะกันเองใช่เรื่องเก้าอี้กันเองเรื่องโควต้ารัฐมนตรีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ถ้าคนนี้ได้อยู่ต่อคนอื่นก็ไม่ได้เป็นแล้วคนอื่นจะต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนทำงานการเมืองให้บางคนเป็นรัฐมนตรีไปกี่ชาติครับเดี๋ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครอยู่นะผมไม่มีจะไปว่าใครอะไรพูดลอยๆช่วงมีหลายกลุ่มคราวนี้ประเด็นคือว่าเขาจะไปประชุมกันนะจัดกิจกรรมที่พัทยาแล้วก็เมื่อวันนู้นเนี่ยเห็นว่ารัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เนี่ยจะไปเหมือนกับว่าพลเอกประวิตรเดี๋ยวถึงเวลาก็จะยอมไปไปเสร็จแล้วกระแสข่าวเช้าวันนี้เนี่ยไปมาคือว่าทั้ง3ปอเนี่ยจะไม่ไปนะครับ
อย่าลืมนะสำหรับอาจารย์ชูวัฒน์และอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยพออายุสัก70เนี่ยนะฮะต้องมานั่งสอนเด็กๆนะว่า3ปอคือใครบ้างอย่าลืมนะฮะมันจะเป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้นะฮะแล้วคณิต3ปอเนี่ยไม่ไปคือใคร3ปอบิ๊กป๊อกบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนี่3ปอแห่งยุคเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยมีแต่บิ๊กจิ๋วแล้วก็มีป๋าเปรมทำไมอะไรแบบใหญ่ๆในประเทศมันต้องมา3นะเช่น3ปอหรือหม่ำเท่งนงทำไมมันต้องเป็น3ตลอดเลยอ่ะอันนี้เป็นการโอ้อันนี้เอาจริงๆ คุณปื้มสังเกตดูอะไรดังๆมันต้องมา3รับทราบรับทราบแล้วเมื่อไหร่ป๊อกปิยบุตรจะเป็นบิ๊กอ่ะโหเมื่อไหร่ตู่จตุพรจะเป็นบิ๊กอ่ะอันนี้มันประเทศไทยยากว่ะใช่มั้ยอนาคตใหม่ก็ต้องเป็นไปยุบธนาธรช่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ๆคณิต3ปอไม่ไปเนี่ยผมคำถามที่ผมมีคืออย่างงี้ครับทำไมเขาต้องลอยตัวเหนือพลังประชารัฐทำไมเขาไม่มันเขาก็ลงไปร่วมกิจกรรมด้วยกับเด็กๆไม่ได้เหรอมันไม่ใช่ปัญหาคือเด็กมันมาบางกลุ่มมันไม่ได้มาคนละชนชั้นอ้าวเขาคิดว่าเขาคนละชั้นผมคิดว่ามันมีลักษณะว่าถ้าไปแล้วเท่ากับเลือกข้างก็เลยไม่ไปไม่ใช่มันเป็นข้างทั้งพรรคไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่เลือกข้างคุณชูวัฒน์เขาคิดว่าเขาคือคนละชั้นเขาคิดว่าเขาเหนือกว่าหุ้ยครั้งที่แล้วก็ไปอันนี้คือคนละชั้นอันนี้คือข้อมูลอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมเขาคิดว่าเขาคือคนละชั้นกับพวกสสแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ attitude นี้เนี่ยนะโทษทีนะอาจารย์ศิโรจน์ attitude นี้มันน่ารำคาญมากเลยนะปื้มฮะโทษทีฮะรัฐมนตรีบางคนยังไม่เคยคุยกับนายกเป็นการส่วนตัวเลยครับอันนั้นจริงแต่ว่านายกเขาไม่ยอมให้คนเข้าถึงนะนายกเขาคิดว่าเขาอยู่อีกโลกนึงเป็นไปได้ว่านายกอาจจะไม่ไปแต่บิ๊กป้อมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคของพลังประชารัฐเนี่ยจะไม่ไปเหรอทำไมไม่ไปเนี่ยผมคิดว่ามันมีสาเหตุมันไม่ใช่เรื่องคือมันมีกลุ่มที่แตกออกมา 3-4 กลุ่มนี่คือเฉพาะกรณีว่าทำไมบิ๊กป้อมไม่โผล่อย่างงั้นแสดงว่างานนั้นเป็นงานที่สร้างความขัดแย้งใช่เป็นงานแสดงพลังของบางกลุ่มแสดงว่าพรรคมีความขัดแย้งจริงแปลว่าเขาเจรจากันไม่ลงและมันเริ่มลอยปิมันเริ่มชัดแล้วที่พัทยาคราวนี้มันไม่สามารถไปกันได้ทุกกลุ่มนั่นแปลว่ามีเรื่องกันจริงเลือกข้างเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องพรรคแตกหรือลอยแล้วมีจริงตรงกันข้ามคุณธรรมนัสที่บอกว่าในพรรครักกันมากกอดกันปานจะกืนกินเห็นข้าวอีกคนนึงเหลือก็กินต่อได้ไม่น่าจะใช่คุณธรรมนัสไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่ครับผมเพียบเองผมว่าเห็นข้าวอีกคนเหลือเรื่องกินต่อได้ไม่ได้ต้องรักเดี๋ยวต้องรักกันมากติดไวรัสโควิดตอนนี้ต้องรักกันมากไม่เหมาะแต่ว่ารองนายกวิษณุอีกแล้วซึ่งตอบคำถามเรื่องนี้ว่าตัวท่านเองเนี่ยไปไหมจะไปไหมซึ่งตอนแรกก็บอกว่าจะไปนะซึ่งไปได้ยังไงนายคนอื่นไม่ไปไปคนเดียวก็แกบอกว่าแกติดงานศพแต่เสร็จปุ๊บจะไปไม่แต่ผมรู้สึกตอนนี้ไม่ได้หรอกครับไปถ้าสามปอไม่ไปวิษณุไปวิษณุผิดคิวแล้วใช่ผิดคิวไม่ได้ท่านรองวิษณุตอนนี้อยู่ในโหมดของอารมณ์ที่แต่ใจหนึ่งผมว่าคงอยากจะไปนะเพราะว่ารู้สึกก็กลัวเดี๋ยวสสมันโหวตให้เราน้อยแต่ว่าพอสามคนนั้นไม่ไปเนี่ยคนอื่นจะไปเฮ้ยมันไม่สามนายเราเขาไม่ไปอ่ะครับเราระดับลูกน้องไปเนี่ยมันทะเลอะทะล่านะครับแต่ตอนนี้อาจจะอยากไปเลคเชอร์ให้สสฟังก็ได้ดูอารมณ์หรือว่าสำหรับคนที่ไม่ไปเนี่ยหาทางมัดใจสสให้เขาโหวตได้ไหมส่งกล้วยให้สสหน่อยก็ขอเลขบัญชีหน่อยต้องมีทางใดใส่ซองหน่อยครับโอนเงินหน่อยเฮ้ยไม่อย่างนั้นโอนเงินเป็นสินน้ำใจช่วงนี้ละช่วงสิ้นเดือนครับบางคนหมุนไม่ทันครับลองฟังนะรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามครับไม่รู้จักนี้เข้าใจว่าหมายถึงผมหมายถึงท่านดอนแล้วก็หมายถึงท่านอนุพงศ์ส่วนท่านนายกท่านรองประวิตรท่านธรรมนัสนั่นแหละก็คงรู้จักคุ้นเคยพบปะกันหลายครั้งสามคนนี้อาจจะไม่เคยพบถ้ามีโอกาสได้พบแล้วให้เขาสอบถามบางอย่างอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าการเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะเราเตรียมตัวยังไงแล้วที่เตรียมอย่างนี้มันถูกหรือผิดแล้วก็การตอบมันน่าจะใช้จังหวะไหนแล้วควรจะตอบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นหัวข้อที่ได้บอกกันก่อนนะครับคงไม่มีการบรรยายไม่มีใครบรรยายมั้งผมก็คงไม่ไปนั่งฟังคำบรรยายใครแล้วเขาก็ไม่มานั่งฟังคำบรรยายผมก็คงไปอยู่ได้สักพักแล้วผมต้องรีบกลับมาเพราะบ่ายผมต้องไปเป็นเจ้าภาพงานศพสรุปแล้วไปทั้งหกคนเลยอาจารย์ไม่ทราบนะผมไม่รู้จริงๆอันนี้อาจารย์ในส่วนตัวอาจารย์เป็นต้องมีผู้ที่คอยที่จะชี้แจงหรือประกบอธิบายแทนเป็นองค์การหรือไม่อธิบายแทนนะคงไม่มีนะครับแต่ใครที่จะช่วยเพื่อดูแลรักษากฎระเบียบนั้นอันนี้ก็ผมไม่ได้มอบหมายแล้วก็สุดแท้แต่เพราะว่ารัฐมนตรีประท้วงไม่ได้รัฐมนตรีจะยกมือประท้วงไม่ได้รัฐมนตรีอาจจะทำได้อย่างเดียวคือชื่อใช้สิทธิ์พาดพิงหรือว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งใน6คนนี้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวหรือคนอื่นรู้เรื่องมากกว่าขออนุญาตประธานมอบให้คนอื่นชี้แจงแต่ว่าไอ้ประเภทที่ตัดพ้อต่อว่าด่าทอกัน
บกเวียนบนไปบนมาซ้ำซากไม่สุภาพเน็บแนมประชดอะไรนะรัฐมนตรีประท้วงไม่ได้เลยทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้ามันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นสมาชิกเขาต้องเป็นผู้รักษากฎระเบียบกันเองก็สุดแท้แต่ในขณะที่ทีมที่ช่วยงานรัฐมนตรีแต่ละคนนะฮะนำโดยแรมโบ้อีสานเนี่ยนะแรมโบ้อีสานนะคุณสุพรอัฐาวงศ์เนี่ยเขาบอกว่าวอลลุ่มนอกสภาชุดนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นองครักษ์พิทักษ์ผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้ถูกเพราะเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนรวมถึงนายกมีวุฒิภาวะและมีข้อมูลเพียงพอที่ชี้แจงเองได้จะตั้งขึ้นเพื่อตอบโต้ในกรณีที่พรรคฝ่ายค้านอภิปรายนอกเกมหรือเล่นนอกกติกาที่ควรจะรีบรายเฉพาะระยะเวลา7เดือนที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารงานเท่านั้นโดยหากพรรคฝ่ายค้านอภิปรายย้อนไปถึงการรัฐประหารวอลลุ่มนอกสภานี้ก็จะมีข้อมูลตอบโต้ถึงสาเหตุการทำรัฐประหารโดยเฉพาะกรณีการผลักดันพรบ.นิรโทษกรรมของพรรคเพื่อไทยในอดีตเพื่อคือตกลงแล้วเนี่ยนะเขาพร้อมย้อนรอยดูประวัติของปึ้มผมบอกกลุ่มนี้อย่าไปให้ราคาก็คือกลุ่มนี้คือหนึ่งคือกลุ่มสอบตกแล้วนี่อันที่สองเดี๋ยวอย่าเรียกอย่างนี้นี่ไม่ใช่ห้องเรียนคือกลุ่มสอบตกคือกลุ่มไม่ย้ายพักแล้วคนไม่เลือกที่เรียนเก่งประชาชนไม่เลือกกลุ่มที่ย้ายพักแล้วประชาชนไม่เลือกและอันที่สองคือในพักพลังประชารัฐคนที่แบ็คกลุ่มนี้เนี่ยตัวเองก็มีปัญหาเรื่องไม่มีขาในไม่มีฐานในพักมันคือการแต่งงานกันของคนในพักซึ่งมีตำแหน่งทางการเมืองแต่ไม่มีฐานในพักโอเคแล้วก็ไปจับมือกับคนในพักซึ่งประชาชนไม่เลือกแล้วก็สร้างกองกำลังใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะหาพื้นที่ผมมีของให้นายเห็นว่าผมมีของถ้าจะมีการปรับอะไรผมต้องมีตำแหน่งในพักต่อแล้วผมต้องมีตำแหน่งในครม.ต่อผมพร้อมรับงานงานนี้ไม่ใช่งานช่วยรัฐบาลงานนี้คืองานช่วยตัวเองของบางคนซึ่งอยู่ในครม.มีตำแหน่งในพักแต่กลัวจะหลุดจากครม.หลุดจากพักเพราะตัวเองไม่มีของครับแล้วก็เลยไปหยิบพวกไม่มีของด้วยกันเนี่ยมารีแบรนด์เป็นแพ็กเกจรวมพลคนไร้ของเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้ตัวเองแล้วแต่ละคนเนี่ยเป็นอดีตฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยคือน่าเสียดายเรื่องรู้สึกเลยว่าทำไมไปอยู่ตรงนู้นกันหมดอะไรเงี้ยซึ่งเขาถึงวันนี้ก็คงจะภูมิใจแล้วล่ะว่าเขาเลือกถูก เขาตั้งชื่อปฏิบัติการนี้นะฮะได้ยินชื่อใช่ไหมดับสุริยาดับสุริยาฮะครับมีชื่อปฏิบัติการด้วยอ่ะคุณเพิ่งได้ยินไหมคุณเฉลิมเขาพูดถึงทีมนี้ว่ายังไงอ๋อแต่ละคนยังนางงามตกรอบครับครับแต่ว่าผมว่าเขาอาจจะเป็นเกมที่เอามาเบี่ยงประเด็นได้กระแสมันอาจจะไปเรื่องอื่นเช่นพบเรื่องทุจริตบางเรื่องที่กระแสมันเริ่มมาเขาก็จะเบี่ยงประเด็นไปว่าฝ่ายรัฐบาลไอ้ฝ่ายค้านนั่นแหละที่มีปัญหาไม่แต่ปัญหาคือกลุ่มนี้มันในแง่สื่อมันไม่มีคนให้ความสนใจไงแต่อันนี้พูดด้วยความเคารพผมชอบนะแต่ผมชอบผมคิดว่าเขาตั้งชื่อดับสุริยาเอนเตอร์เทนเนอร์ครับกลุ่มนี้พระอาทิตย์ใช่ไหมดาบพระอาทิตย์ได้ยังเก่งมากผมว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้เนี่ยนะเป็นกลุ่มกินงูเห่ากินกล้วยยังดีกว่าอีกครับนะมันขนาดนั้นนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงว่าปกของมติชนสุดสัปดาห์เขาเล่นประเด็นแนวที่2รหัสลับพินอคคิโอคือเขาเล่นประเด็นว่าอนาคตใหม่มีคนอื่นซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันจะมาเป็นแกนนำบักใหม่ทีมพิธาคุณวิโรจน์คุณไหมฮะคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์นี่มันมากนะครับโอ้โหคุณวิโรจน์เนี่ยผมเสนอเลยมอบรายการทีวีให้เขาหนึ่งรายการเลยอ่ะเขาจัดคนเดียวได้อ่ะเก่งมันฮะแต่หวังว่าไม่ไปถึงจุดนั้นนะคือเหมือนกับว่ามันควรจะอยู่พักคุณได้สามคนนี้ยังเป็นไม่ได้เป็นกรรมการบริหารไม่ได้เป็นยังไงเราจะได้เห็นสามคนนี้อภิปรายเดี๋ยวนี้นี่มันมาถึงวันที่อนาคตใหม่จะต้องมาทำในสิ่งที่แบบไทยรักไทยพลังประชาชนคือเขายังไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยยังไม่เคยแต่งเงินประเทศสักบาทเลยครับคือจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมขนาดนี้เลยเหรอผมก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรคืออย่างน้อยไทยรักไทยพลังประชาชนเขาได้บริหารสักรอบสองรอบอะใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมายังมีหลายประเด็น